กราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบน้อมพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญและกราบขอโอกาสท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระโคสมุปปิรินทร์สิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าภาพหลวงปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปครับก็ขอสุขเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายที่ท่านกำลังรับฟังและรับชมอยู่นี้เป็นรายการธรรมะสว่างใจซึ่งจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิหรือรับฟังทางวิทยุได้ที่คลื่นขาวจากชาวพุทธคลื่นสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เครือข่ายของสังฆทานทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจเป็นดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ดำริกระทำมาแต่ต้นแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยพระครูสมุปปิรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวันนี้ทางรายการเราก็ได้รับเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้ดมปุริพุนโนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านพลับจังหวัดสระบุรีท่านก็เมตตามาตอบปัญหาให้กับญาติโยมและสาธุชนในวันนี้ตัวอัตมาภาพพระจันทร์ใจสิริวิทโยเป็นผู้ดำเนินรายการในการธรรมะสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์และวันเสาร์วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็เชิญสามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3 บาทก็ในช่วงนี้ก็เชิญท่านโยมพบกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อก่อนเลยนะครับนิมนต์หลวงพ่อพบกันมาการครับมาการก็เจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจทาง SBBTV แล้วก็ทางสถานีทุยยุนะครับที่เผยแพร่ไปทั้งภาพไปทั้งเสียงใช่ไหมครับคนที่ไม่มีเวลาในการที่จะไปดูทีวีโทรทัศน์ต้องทำงานบ้านงานเรือนเรื่องงานไร่นะหรือว่ายังมีธุระประปังอย่างอื่นที่จะต้องทำเป็นจำว่างเป็นงานอดิเรกก็สามารถจะเปิดวิทยุฟังได้ใช่ไหมฟังแต่เสียงแต่ถ้ามีเวลาก็ดูทั้งภาพฟังทั้งเสียงนะฮะว่าใครจะว่างหรือใครนี่ก็มีมานาญาติโยมหลายคนหลายท่านก็ได้ฟังครูบาอาจารย์นะซึ่งเริ่มต้นในการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุแล้วก็มาทางทีวีเห็นไหมญาติโยมหลายคนก็เคยบอกว่าได้ความรู้ได้ความเข้าใจเพราะว่านำธรรมะไปสู่บ้านตูเรือนธรรมดาก็ต้องมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมที่วัดแต่นี้คนไม่ว่างไม่สามารถจะมาได้ก็ดูชมที่บ้านหรือฟังที่บ้านอันก็ได้เกิดประโยชน์เกิดปัญญาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าทึ่งโมทนานะเพราะว่าธรรมะก็อยู่ที่ตัวเรานะครูบาอาจารย์ก็เพียงแต่เป็นผู้แนะนำให้การประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องเพื่อจะได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันถ้าประจำวันแล้วถ้าเรามีสตินะมีสามัญสำนึกระลึกรู้วุฒิภาวะฐานะหน้าที่ควรที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างไรให้มันถูกต้องหรือว่าเหมาะสมกับเพศกับวัยเห็นไหมมันก็จะช่วยให้แก้ปัญหาต่างๆในชีวิตในครอบครัวในสังคมหรือแม้แต่ประเทศชาติบ้านเมืองก็จะดีขึ้นใช่ไหมไม่ต้องอื่นไกลหรอกถ้าคนในครอบครัวมีศีล5ใช่ไหมสามีภรรยามีศีล5ลูกๆและหลานมีศีล5หรือว่าผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่มีศีล5เนี่ยมันก็ช่วยแก้ปัญหาไปได้หลายขั้นตอนเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าคนในครอบครัวไม่มีศีล5เลยสักคนนึงมันก็เป็นอยู่กันน่ากลัวเหมือนกันงั้นนะฮะถ้าศีล5ไม่มีในตัวนี่ก็น่ากลัวนะฮะก็ดังที่เคยพูดประสิทธิ์อะไรให้ควังอยู่บ่อยๆ1สตรีไร้อาย2ชายไร้สัจจะ3พระไร้ศีล
ีหินที่ยึดไม่แข็ง5กำแพงผุๆเนี่ยอันตรายผู้ที่ปฏิจจสิน5ก็ขาดหิริโอตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปเขาเรียกว่าไม่มีเทวดาคอยเตือนไงหิริโอตปะเนี่ยเป็นธรรมของเทวดาทำคนให้เป็นเทวดาเห็นไหมผู้ที่ล้มหายใจสูญสิ้นบุญไปในขณะที่มีหิริโอตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปสามารถจะไปจุติเป็นเทวดาได้ทีนี้ผู้ที่จะมีหิริโอตปะก็ต้องรู้ว่าทำสิ่งหนึ่งประการใดนะผิดศีลผิดธรรมหรือไม่ใช่ไหมอะไรทำไปแล้วมันเกิดบุญเกิดกุศลอะไรทำไปแล้วมันเกิดโทษเกิดบาปทำให้ลดภาวะฐานะทางจิตทางความคิดเนี่ยทางจิตในทางความคิดเนี่ยปัจจัยสำคัญบางคนอยู่ในฐานะอะไรก็แล้วแต่จะอยู่สูงอยู่ต่ำแต่ว่าถ้าขาดคุณธรรมในจิตใจนั้นเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องของความคิดเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญเป็นตัวแปรทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเห็นไหมเป็นตัวแปรสำคัญไอ้ที่คำที่เขาบอกว่าจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวธรรมจะสูงจะต่ำอยู่ที่การทำตัวมันก็ใช่มันก็ถูกต้องอ่ะนะใช่ไหมเป็นเรื่องใช่แล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องหลักพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนหนึ่งคนใดก็ไม่สามารถจะให้ทำให้คนหนึ่งคนใดนั้นดีหรือไม่ดีได้เห็นไหมนอกจากเขาทำเองทำตัวเองเหมือนบุญกุศลบารมีที่สร้างที่ทำอะไรกันก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ทำเองไปรอให้เขาทำอุทิศไปให้เวลาที่เราตายไปแล้วนะถ้าไปรอตรงนั้นมันคงจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนอย่างนั้นเห็นไหมท่านต้องให้ทำถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจในปัจจุบันนั่นนะฮะแต่ถ้าไปรอว่าให้รองรับดับศูนย์สิ้นบุญไปแล้วให้ลูกๆหลานๆอุทิศไปให้มันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมคงไม่ใช่ตรงนั้นฉะนั้นแม้แต่การฟังเทศฟังธรรมทางสถานีวิทยุหรือว่าดูทีวีทางโทรทัศน์ก็ตามทีเถอะถ้าเราดูเราพิจารณาให้ดีตามทำที่ครูบาอาจารย์ท่านเทศน์สอนมีหลวงพ่อหรือว่าครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบมาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ของท่านที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาบางทีเราก็นำมาใช้ได้ใช่ไหมนำมาช่วยให้เราเกิดกำลังใจท่านก็มีประสบการณ์แล้วก็ประสบการณ์เหล่านั้นบางทีก็มีปัญหาอุปสรรคมากมายใช่ไหมแต่ท่านก็ไม่ยอมแพ้ไม่ท้อถอยพยายามที่จะสู้คอยไหมเป็นพระบางรูปบางองค์ที่เป็นครูบาอาจารย์บางทีท่านต้องไปอยู่ในป่าในเขาบางทีไม่ต้องไปสู้กับอะไรสู้กับไข้มาลาเรียนี่ก็แย่แล้วใช่ไหมแต่เป็นไข้มาลาเรียสมัยก่อนเก่านั้นยุกยารักษาโรคนี่ก็ไม่ค่อยทันสมัยเหมือนกับยุคนี้สมัยนี้บางทีบางรูปบางองค์นี่ไปเสียชีวิตแล้วก็มีใช่ไหมเป็นไข้มาเรียตายก็ไปต้องหลายรูปหลายองค์แต่บางองค์ที่มีภูมิคุ้มกันดีเห็นไหมมีสติดีสมาธิดีหรือมีบารมีดีก็อยู่รอดมาฮะโอ้โหสู้กับเวทนาความเจ็บปวดจากความเป็นไข้นี่ก็เคยเป็นเหมือนกันนะก็เคยเป็นไข้มาลาเรียเป็นมาต้อง 2-3 ปีนะพอจะหายคือสมองลงกระเพาะนะก็เคยเป็นนะมันก็มีความทุกข์มากมีเวทนามากทีนี้ครูบาอาจารย์ก็การพิจารณาความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บปวดแล้วก็การป่วยไข้ที่เราเป็นอยู่นั้นบางทีเราก็ทำให้เรามีภูมิคุ้มกันหรือว่ารู้จักการแยกจิตแยกขันธ์แต่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราเจ็บเราปวดเราป่วยมันก็ทุกข์สองต่อหรือสุขสองเท่าฮะป่วยทั้งกายป่วยทั้งจิตเนี่ยแต่นี้ถ้าเราแยกออกในฐานะที่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยไงช่วยให้เราทำให้ภาวะจิตของเรานั้นไม่กระสับกระส่ายทุรนทุรายก็ดูความเจ็บป่วยด้วยเวทนาทางกายแล้วก็เป็นการศึกษาธรรมไปด้วยในตัวเห็นไหมผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมใช่ไหมผู้ใดเห็นทุกข์เห็นธรรมพระพุทธองค์ท่านก็ทรงตรัสและทรงแสดงอย่างนั้นถ้าเราจะเห็นในอริยสัจ4ใช่ไหมทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคต้องทุกข์มาก่อนใช่ป่ะใช่ครับเห็นทุกข์แล้วก็เห็นธรรมเห็นตัวสมุทัยเห็นเหตุของความทุกข์เพราะอะไรเพราะว่า
ถ้าเราไม่รู้เหตุรู้ปัจจัยเราจะไปแก้ทุกข์ได้ปะแก้ไม่ได้ต้องเห็นเหตุปัจจัยกับตัวสมุทัยตัวสมุทัยเมื่อเรารู้เหตุปัจจัยอันนั้นถ้าเราเข้าไปศึกษาอย่างนั้นจนสามารถนะฮะแยกออกว่าเออที่มันไปยึดมั่นถือมั่นว่ากายเราเป็นทุกข์แล้วจิตเราต้องเป็นทุกข์ด้วยอันนั้นไม่ใช่มันคนละส่วนกันอะไรกันนะอันนั้นเป็นตัวนิโรธคือคำให้แจ้งให้ทุกข์นั้นก็คือตัวปัญญานั่นเองใช่ครับอันนั้นเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดการแก้ทุกข์นะฮะใช่ครับแต่รู้สึกว่าขอกราบขอผมพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดปฐุมธานียมุทัยเจริญพรค่ะเจริญสุขโยมมีเรื่องอะไรจะถามบ้างหลวงพ่อจ้าเจริญสุขจ้าหลวงพ่อว่าธรรมตการค่ะจ้าเจริญสุขโยมโยมปฏิบัติมาก็นานหรือคือใช้แบบพองหนอยุบหนอนะคะได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะพูดต่อได้เลยแล้วลุงก็ปฏิบัติอยู่นานมันก็ยังไม่เกิดผลอะไรแต่ก็มีแบบสมาธิได้เบาตัวบ้างนั่งได้นานประมาณบางครั้งก็หนึ่งชั่วโมงบางทีก็ครึ่งชั่วโมงกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีนิมิตบ่อยๆเวลาสมาธิคือเบาตัวก็เห็นญาติพี่น้องเห็นต้นไม้เมืองสวรรค์สวยๆเห็นวิมานลอยอยู่บนก้อนที่เมฆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วก็พ่อก็มีพี่ชายน้องชายตายไปแล้วแล้วก็เห็นตัวเองก็สองหนอีกหนหนึ่งก็เห็นนอนอยู่อีกหนหนึ่งก็นั่งอยู่แล้วก็มีเพื่อนบอกว่าการปฏิบัติของโยมอ่ะผู้ปฏิบัติทางสติปัฏฐานสี่ดีกว่าแล้วก็เขาบอกว่าได้มรรคผลเร็วแล้วได้บรรลุเร็วโยมก็เลยสนใจจัดปฏิบัติอย่างไรคะอันก็แล้วแต่โยมที่ว่าเราถนัดในการปฏิพฤติปฏิบัติอย่างไรแต่ที่จริงจุดมุ่งหมายก็ไปที่เดียวกันนั่นแหละใช่ไหมทีนี้ว่าถ้าเราจะเอาแบบสติปัฏฐานสี่ความจริงมันก็ใช่ก็ได้ใช่ไหมมันก็จะใช้กับชีวิตประจำวันรู้สึกว่าง่ายใช่ไหมง่ายค่ะมันง่ายเพราะอะไรล่ะฮะสติปัฏฐานที่มีอะไรบ้างล่ะเห็นไหมกายานุปัสสนาจิตแล้วก็ทำเวทนานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาจิตานุปัสสนาใช่ไหมค่ะเขาเรียกกายเวทนาจิตธรรมนั้นความจริงแล้วมันก็อยู่กับปัจจุบันนะเราพิจารณากายรู้กายเห็นไหมฮะรู้กายเรานี่จะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนทุกอริยบทมันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นแต่ทีนี้เราไม่ค่อยได้สังเกตไงฮะเราไม่ค่อยได้กำหนดรู้แต่ที่จริงแล้วถ้าเรากำหนดกายเนี่ยอยู่ต่อเนื่องสัมผัสสัมพันธ์กันตลอดเวลาโดยการมีสติระลึกรู้สัมปชัญญะรู้สึกตัวกำหนดอยู่ที่กายมันก็จะเห็นเวทนาเห็นไหมเวทนาสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์บางครั้งสุขบางครั้งทุกข์บางครั้งไม่สุขไม่ทุกข์มันจะมีต่อเนื่องกันนะแต่ทีนี้ความถี่ของสติของเราไม่เชื่อมโยงกันความถี่ของสติมันต่ำมันถูกคลื่นแทรกกับมันเลยไม่รู้เรื่องมันเบลอไปหมดเนี่ยไหมจับต้นชนปลายอะไรไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าเราพยายามประคับประคองจิตของเราให้อยู่กับกายเห็นไหมแย่กำหนดรู้ดูเวทนาที่เกิดขึ้นจากกายที่จริงแล้วเรื่องของเวทนามันมีทั้งทางกายและทางจิตนั่นแหละแต่ทีนี้ที่ว่ากายเวทนาจิตธรรมนั้นเมื่อเรากำหนดกายรู้เวทนารู้เวทนาก็รู้กายไปคั่วกำหนดธรรมธรรมถือว่าภาวะที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมมันเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็ไปเข้าใจถึงว่าตัวจิตนะฮะจิตตานุปัสสนาภาวะจิตที่กำหนดรู้นั่นแหละความจริงแล้วสติปัฏฐานตรีมันเชื่อมโยงคือกายกับจิตนั้นรวมความแล้วรู้กายรู้จิตนะฮะรู้จิตรู้กายอ่านกายอ่านจิตอ่านจิตอ่านกายต้องให้จิตเราตั้งอยู่ในฐานคือกายไม่ว่าเราจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนถ้าเรากำหนดรู้อยู่กับกายกับเวทนากับภาวะธรรมหรือว่าภาวะจิตซึ่งมีทั้งกุศลและอกุศลปะปนกันมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเห็นไหมกายหนึ่งจิตหนึ่งเห็นไหมเมื่อเรากำหนด
พินิจพิจารณาไปนะปัญญามันก็จะค่อยเกิดขึ้นเพราะว่ามันจะแยกออกว่านี่กายนี่ตัวจิตฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยถ้าเราปฏิบัติต่อเนื่องสัมพันธ์กันแล้วก็จะเข้าใจเรื่องพาจิตภาวะจิตได้ชัดเจนขึ้นใช่ไหมชัดเจนแต่ว่าทีนี้ถ้าพลังสมาธิไม่พอเราจะไปใช้แต่ตัวปัญญาไปพิจารณาอย่างเดียวกำลังมันไม่พอมันจะละได้ช้าได้นานอะไรแต่ที่จริงแล้วการพิจารณาเนี่ยถ้าไปหยุดอยู่ในจุดใดตำแหน่งใดเนี่ยมันก็เป็นตัวสมาธิเหมือนกันแต่ที่บางคนว่าต้องเอาปัญญาก่อนให้เกิดสมาธิหรือว่าเอาสมาธิให้เกิดขึ้นเกิดปัญญาที่จริงแล้วทั้งปัญญาแล้วก็สมาธิมันประกอบกันนะที่จริงแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความแตกต่างกันเนื้อความขั้นต้นขั้นกลางหรือว่าขั้นละเอียดนะฮะเหมือนวิปัตตนาที่เราพิจารณาเนี่ยนะถ้าเกิดความรู้เราจะหมายว่าไอ้วิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยวิแปลว่าความหลุดพ้นนะคือถ้ายังไม่พ้นจากการยึดมั่นถือมั่นก็ยังเป็นสมถะภาวนาอยู่นั่นเองถึงเราจะพิจารณาอะไรก็แล้วแต่จะเป็นสุภกรรมฐานหรือว่าหนอที่ยิกโยมเคยภาวนาปฏิบัติมันก็เป็นเรื่องของสมถะถ้ายังต้องกำหนดรู้แต่ทีนี้ถ้าเป็นวิปัสสนาที่มีสมาธิเป็นวิปัสสนาจริงนั้นหมายความถึงว่าจิตใจเรากระทบสัมผัสกับอารมณ์ใดไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ติดในอารมณ์นั้นเขาเรียกว่าวิปัตนาคือรู้แจ้งเห็นไหมสิ่งเหล่านั้นครอบงำจิตใจไม่ได้อันคือวิปัตนาคือหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นอันนั้นนะฮะอันนั้นคือเดี๋ยวนะคะสรุปแล้วคือต้องพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเวลาปฏิบัติอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้คะก็กำหนดที่นี่โยมกำหนดที่ว่าให้ภาวะจิตของเรากำหนดอยู่ที่กายแต่เวทนาที่มันเกิดขึ้นไอ้เราเนี่ยปกติเราก็จะรู้อยู่แล้วเนี่ยเวลานั่งไปนานๆมันทุกข์ไหมเห็นไหมนั่งแต่ละแหมเรายืนมันเมื่อยมันทุกขเวทนาพอแล้วสมมติยืนนะฮะสมมติว่ายืนปั๊บแหมยืนไปนานๆมันเกิดทุกขเวทนาใช่ไหมก็นั่งลงไอ้ทุกข์นั้นหายไปนั่งลงนี่เป็นความสุขไหมเปลี่ยนอริยบทใช่ไหมก่อนที่เราจะนั่งโยมก็เดินก่อนครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะแล้วก็มานั่งเดินแล้วขณะเดินนี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะฮะก็เป็นทุกข์นะคะเป็นทุกข์ถึงจะนั่งใช่ไหมมันเมื่อยมันปวดมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็มานั่งทีนี้เวลาที่มันเปลี่ยนอะไรบทเห็นทุกข์เห็นสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะถ้าเราพยายามกำหนดให้สติมันต่อเนื่องหรือว่าสัมพันธ์กันมันก็จะเข้าใจเรื่องภาวะธรรมมากขึ้นใช่ไหมถ้าเผาว่าธรรมมันก็จะรวมความไปว่ากายเวทนาจิตธรรมมันก็เป็นรวมเป็นอันหนึ่งเดียวก็คือถ้าย่อกันแล้วมันอยู่กับกายกับจิตนั่นเองอยู่กับกายกับจิตเนี่ยนะฮะกำหนดกายก็มีเวทนาจิตก็มีเวทนาถ้าเรากำหนดรู้อย่างนั้นมันก็จะเห็นชัดถ้าไปเอาตามหลักของทฤษฎีเนี่ยไม่มันต้องมาเรียงไว้กายในเวทนานี่ธรรมนี่ตัวจิตเนี่ยหรือกายเวทนาจิตธรรมอะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะเรียงมันก็สับสนที่จริงการปฏิพฤติปฏิบัติจริงๆที่เคยปฏิบัติเคยภาวนานะที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยท่านก็ให้กำหนดกายกำหนดจิตนะฮะกำหนดกายกำหนดจิตอ่านกายอ่านจิตอ่านกายอ่านจิตเห็นไหมท่านไม่ใช่เอาทฤษฎีนั้นไปปะปนเพราะจะสับสนเพราะว่าก่อนๆนั้นอาตมาเนี่ยจะตามเรื่องปริยัติทฤษฎีได้มากมายเหลือเกินแต่ท่านบอกว่าไม่ต้องเอาเรื่องกายเรื่องจิตอย่างนั้นให้อ่านกายอ่านจิตนะมันจะเข้าใจไปเองแต่ถ้าว่าไปเอาเรื่องของปริยัติเข้ามารวมแล้วมันสับสนมันก็อะไรเขาเรียกว่ารู้เขาเรียกอะไรรู้ก่อนเกิดอะไรนี่ฮะมันรู้ก่อนเกิดอะไรนี่ฮะทีนี้ถ้าเรารู้แล้วเข้าใจแล้วพอเรามาอ่านทฤษฎีที่เราเคยเรียนเคยศึกษาที่เราจำได้เข้าใจชัดเจนอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองอ๋อค่อยๆทำไปว่าคือพิจารณากายไปพิจารณาเวทนาดูในสังขารไปถูกต้องจิตเป็นยังไงกายเวทนาจิตธรรมเกิดขึ้นแล้วอย่างไรเงี้ยเหรอคะคือว่าให้กำหนดกายกับกำหนดเวทนานั่นแหละกำหนดกายเวทนาให้รู้ว่ากับกายเพราะว่าในเวทนานั้นจึงบอกว่ามันมีทั้งกายและเวทนาทางกายและเวทนาทางจิตไงฮะมันมีทั้งสุขทางกายทุกข์ทางกายและไม่สุขไม่ทุกข์ทางกายเมื่อเราเปลี่ยนอริยบทไงฮะเห็นไหมเพราะว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราต้องไปใช้ในอริยบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนเหมือนที่โยมเดินจงกรมมันก็ถือว่าเดินใช่ไหม
ใช่ไหมเดินจงกรมแล้วก็มากำหนดเวทนารู้เวทนานะมันสุขทุกข์เกิดดับอย่างไรแต่ทีนี้ถ้าความถี่ของตัวสติมันสูงเวลาเราเดินจงกรมเราก็จะเห็นแล้วเวลาเรายกเราย่างเราเหยียบเราสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งขณะที่เราเดินจงกรมนั้นสติเราอยู่กับอริยบทกายไหมมันก็จะเห็นสุขทุกข์นะฮะหรือไม่สุขไม่ทุกข์เกิดดับอยู่มันมีความถี่ที่สูงแต่ทีนี้ถ้าสติสัมปชัญญะของเราไม่เพียงพอนะจิตมันแวบออกไปที่อื่นใช่ไหมมันจะไม่รู้เราก็ต้องนำเข้ามาให้มากำหนดรู้อายุปัจจุบันเนี่ยเป็นการฝึกจิตไงดึงจิตไว้เพราะจิตมันไวมากนะฮะโยมจิตนี่มันไวมันเขาเปรียบมันกระลิงอ่ะมันลิงนี่มันลุกลิกนะมันอยู่กับที่ไม่ได้อยู่นิ่งๆไม่ได้จากนั้นต้องเอาตัวสติเข้าไปผูกไปดึงลิงเอาไว้ใช่ไหมแต่ไอตัวที่ตั้งที่เราตั้งสติหรือตัวสมาธิหรือเอากายเนี่ยกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเนี่ยไหมเอามาผูกไว้กับกายเห็นไหมเอาตัวสติมาผูกไว้กับกายแล้วก็ผูกไว้ตัวจิตไอตัวลิงนั่นแหละนะผูกเมื่อผูกไว้กับหลักอย่างนั้นเมื่อลิงมันจะดิ้นมันวนไปวนมาวนไปมาเขาเรียกอะไรลิงพันหลักนะฮะพอมาจากไหมเพราะว่าเราพยายามดึงไปบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันพันมันก็อะไรวิ่งวนไปเชือกมันก็พันสั้นเข้าสั้นเข้ามันก็ไปติดอยู่กับหลักนะฮะพอติดอยู่กับหลักลิงมันหมดฤทธิ์มันหมดแรงฮะหมดฤทธิ์ใช่ไหมมันสงบได้จับลิงได้นะฮะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อจิตมันออกไปเราก็พยายามคอยดูคอยดึงพอมากำหนดไอ้การในที่เราเดินจงกรมก็ดีใช่ไหมเวลายกเวลาย่างเวลาเหยียบก็คอยดึงเข้ามาปกติเราก็แวบไปที่นู่นแวบไปที่นี่นะเห็นไหมลิงมันก็จะออกมันไม่อยู่กับที่กันนะเราก็ค่อยดึงไปดึงไปเรื่อยๆค่ะมันก็สงบได้โยมมันสงบได้ที่โยมปฏิบัติอยู่เนี่ยโยมภาวนาดูรูปพองหนอยุบหนอดูรูอย่างนี้ค่ะก็ได้ก็ใช้ได้ยุบหนอพองหนอจิตอยู่กับไหมอยู่กับปัจจุบันไหมอยู่กับการกำหนดไหมอยู่ไม่ตลอดค่ะเป็นออกไปบ้างก็ออกไปบ้างก็เราก็ดูว่าออกไปกี่ครั้งแล้วในเวลาขณะที่เราภาวนาอยู่ลองนับดูที่ออกไปกี่ครั้งแล้วอยู่กี่ครั้งเอออันนี้ก็ต้องแก้ไขเหมือนกันต้องปรับเปลี่ยนแต่ทีนี้มันอยู่บ้างไม่อยู่บ้างอันนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ประพฤติปฏิบัตินะฮะภาวะจะเปลี่ยนมาเป็นการดูกายเวทนาดีใหม่ดีไหมคะก็ได้สามารถจะทำได้หรือว่าทำควบคู่ไปก็ยังได้เลยโยมเวลานั่งเราอาจจะยุบหนอพองหนอก็ได้แต่ว่าเวลาเดินจงกรมหรือว่าอยู่ในอริยบทอื่นๆเราก็มากำหนดกายเวทนาจิตธรรมก็ได้มันก็สามารถจะใช้ได้ถ้าเรารักษาจิตรักษาสติไว้ได้นี่ก็จะเรียกว่าได้มรรคได้ผลใช่ไหมคะก็ได้มรรคผลแล้วก็พิมพ์ว่าเรามีพอเราปฏิบัติเราได้ความสุขไหมเป็นถูกก็เป็นผลนะฮะค่ะก็เป็นผลค่ะแต่ที่จริงทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งสุขทั้งทุกข์มันก็เป็นผลทั้งนั้นนะฮะมันเป็นผลที่เราจะต้องเข้าใจที่จริงแล้วธรรมะจริงๆแล้วไม่ยึดติดอยู่ในสุขแล้วก็ไม่เป็นทุกข์กับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่เรียกว่าอะไรรู้สุขรู้ทุกข์กันเป็นอุเบกขาไงฮะอันนั้นคือก็เข้าใจอยู่เหมือนกันว่าสุขคือปล่อยวางเลยฮะใช่ใช่รู้แล้วเฉยได้ไงแต่ยังปฏิบัติยังไม่ค่อยได้ก็พยายามทำโยมจะไปท้อแท้นะโยมต้องมีความอดทนขนขวายวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเปลี่ยนใช่ไหมโยมมีเกี่ยวว่าอยู่บ้านกับลูกหลานขายของด้วยโยมก็มีภาระจิตมันสงบมันยากเหมือนกันนะคะก็เราใช้สติปัฏฐานฉะนั้นเราใช้สติปัฏฐานให้อยู่กับระบบปัจจุบันนะทีการขายของก็ไม่ได้ขัดกับหลักปฏิบัตินะฮะถ้าเรามีสติระลึกรู้ตอนนี้กำลังคิดอะไรกำลังทำอะไรให้อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละจริงว่าต้องกำหนดกายนะแล้วกำหนดกายให้รู้กายปัจจุบันนั้นทีนี้มือเราจะไปหยิบไปจับไปทำอะไรการค้าขายอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอาชีพของเราที่ทำอยู่เป็นประจำนั้นก็ให้มีสติระลึกรู้อยู่ในขณะนั้นเราก็รู้ว่าเรามีความพอใจไม่พอใจสงบหรือไม่สงบมันก็ต้องเห็นตรงนั้นด้วยใช่ไหมการปฏิบัติต้องเห็นตรงนั้นอันนั้นก็คือการปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าการงานจะเป็นเรื่องของการขัดขวางในการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ต้องทำการงานให้เป็นเรื่องของการปฏิบัติการบำเพ็ญภาวนาไปด้วยนะใช่ไหมอันนั้นถือว่า
เราปฏิบัติได้ตลอดเวลานี้โยมก็มีเวลาตอนหัวค่ำก่อนนอนประมาณ2ชั่วโมงแล้วตอนกลางวันขอเวลาลูกมาอีก1ชั่วโมงแล้วตอนเช้าอีกตีสี่ถึงตีห้าโยมได้เวลามีเวลาตามเวลาก็ทำยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ฮะก็ทำไม่ค่อยได้ก็ต้องพยายามให้ได้เวลาทำบ้างมีเวลาทำบ้างนะก็ค่อยทำไปอยู่แต่เพราะว่าเรายังมีภาระมีหน้าที่ที่จะต้องทำก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นไหมแต่ขอให้เราทำไว้บุญแม้เล็กน้อยก็ขอให้ทำนะมันก็จะเจริญขึ้นบาปเล็กน้อยก็อย่าไปทำมันเห็นไหมค่ะเดี๋ยวมันจะเสื่อมลงก็ป่ะโยมก็สมาทานศีล5ทุกวันค่ะสมาทานแล้วทำไหมปฏิบัติตามไหมปฏิบัติตามค่ะเออนั่นแหละค่ะโยมเข้าใจอยู่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะไม่ให้รบกวนแค่นี้นะคะจ้าเจริญพรโยมค่ะสวัสดีค่ะคนก็ยังไม่ค่อยใจอะไรก็เยอะเหมือนกันดังนั้นเป็นโอกาสดีที่ญาติโยมได้ฟังเทศฟังธรรมหรือว่าตอบปัญหาธรรมทางวิทยุทางทีวีนะฮะหรือว่ามีธรรมะเข้าไปสู่บ้านเรือนถึงไม่มีเวลาโอกาสที่จะมาวัดจึงบอกว่าเราทำงานแบบมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็จะได้เกิดประโยชน์นะฮะไม่เฉพาะไปอยู่กับการงานอย่างเดียวเพื่อหวังกำไรอย่างเดียวต้องการกำลังจิตกำลังใจนี่เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมไปด้วยเวลาที่เราทำงานดูฐานะรุนที่ที่สำคัญที่บอกว่าสมาทานศีลแล้วก็ต้องรักษาศีลเพราะศีลนั้นทำให้เราเป็นปกติเห็นไหมแล้วทำให้เรามีสติแต่มันก็เป็นที่ทำให้ที่ตั้งของสมาธิจิตที่ตั้งมั่นไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวฮะสิ่งใดที่เป็นการล่วงละเมิดศีลก็จะไม่ให้มันไม่ให้ล่วงละเมิดเพราะว่าศีลเป็นที่เคยเปรียบอุปมาประไม้ให้ควางกันนั่นแหละฮะศีลก็เป็นรากของต้นไม้อ้าวมีโยมขอการถามเข้ามาอีกจากกรุงเทพผู้โยมเกษมเจริญพรได้ยินนะครับผมโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์โทรครับผมจ้าเจริญสุขโยมมีอะไรจะถามบ้างเอ่ยก็อยากจะเรียนปรึกษาอาจารย์ว่าตอนนี้หลักปฏิบัติของกระผมเนี่ยคือในลักษณะของคนทำงานเนี่ยเช้ายังไม่ทันสว่างเลยก็ออกไปชาวบ้านแล้วเย็นยังไม่ทันมืดเลยกลับบ้านยังไม่ทันนั่นเลยก็มืดอีกแหละทีนี้ที่ผมปฏิบัติเนี่ยคือลักษณะว่าตื่นตอนเช้าตีสี่เนี่ยก็จะมานั่งสมาธิสักนิดหนึ่งหมายถึงว่าจะรวมกายรวมจิตพอให้ได้กำลังก็จะต้องเตรียมตัวออกไปทำงานพอมีความรู้สึกว่ากายกับจิตสัมพันธ์กันรวมกันปั๊บก็เหมือนกับว่ามีกำลังขึ้นมาพอมีกำลังขึ้นมาเนี่ยพอเราออกปฏิบัติไปทำงานเนี่ยแล้วผมก็จะกำหนดสภาวะหมายถึงโลกภายนอกที่เราไปเจอเนี่ยเพราะว่าต้องเอากายกับจิตเนี่ยรวมกันไม่งั้นลืมตาขึ้นมาก็ถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็มันจะมีไอ้พวกกิเลสมันก็เข้าอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์ใช่ฮะทีนี้ก็เอาตรงนี้เป็นกำลังพอออกไปสู่โลกภายนอกเราก็จะเจอสภาวะก็กำหนดสภาวะตรงนั้นในหลักที่เราปฏิบัติมาก็ยังพอมีครูอาจารย์สอนมาเนี่ยเสร็จแล้วก็กำหนดสภาวะสติตามไม่ทันซึ่งมันยากกับกิเลสทั้งหลายแหละที่มันเข้ามาแล้วก็กำหนดรูปนามซึ่งก็ยากอีกซึ่งกระผมตอนนี้ก็พยายามทำลักษณะนี้อยู่อาจารย์เดี๋ยวเสร็จแล้วผมก็จะฟังต่อเสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยคือสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่คือทำลักษณะนี้อยู่ทุกวันเจริญสมาธิเช้ากับเย็นเพื่อเติมกำลังซึ่งกำลังมันก็ไม่ถึงกับมากแล้วก็ไปกำหนดสภาวะในการทำงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยในลักษณะนี้แล้วก็กำหนดรูปนามซึ่งรูปนามผมว่าก็โหดทีเดียวแหละแล้วก็อยากให้อาจารย์ใช้อธิบายอีกสักนิดนึงให้ละเอียดว่าที่อาจารย์บอกว่ามาดูกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเนี่ยผมยังไม่เข้าใจเพราะว่าดูใจเป็นยังไงเนี่ยพอรู้ใจเป็นยังไงพอรู้แต่ว่าดูกายกลับมาดูกายเนี่ยดูกายลักษณะไหน
ผมขอให้อาจารย์ใจอธิบายละเอียดนิดนึงครับผมตอนนี้ครับผมนี่หลวงพ่อครับก็ได้อธิบายหลวงพ่ออธิบายไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยลักษณะเนี่ยก็เรื่องของเลยเรื่องของกายโยมกายก็ต้องพิจารณาเช่นว่าจะให้เป็นในเหมือนที่บทกรรมฐานจะเป็นกายสตาสติหรือว่าระวัตติงสการะพิจารณาถึงอาการ32ในร่างกายอันนั้นก็ได้การพิจารณาไปให้เห็นสภาวะของความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปหมายถึงว่าต่อไปมันเป็นเรื่องของความเป็นนิจังจากอะไรกายของเรานี้เป็นในเป็นหนุ่มเป็นสาวยังเยาว์วัยหรือเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วจนใช่มั้ยไปสู่ความแก่ชราแล้วก็ไปสู่ภาวะของความเสื่อมไปสู่ความเจ็บความตายให้เห็นเป็นอนิจังอย่างนั้นถ้าเราจะพิจารณากายอย่างนั้นก็ได้หรือจะพิจารณาอาการ32ที่เรียกว่าเดวัตติงสะนะฮะตั้งแต่ที่เราสวดเราท่องกันอยู่ประจำที่จริงต้องเอามาทำนะอายังโคเมกายโยกายของเรานี่แหละอุทังปาทัตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอัตโตเกสมัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันโตมีหนังห่อหุ้มเป็นที่สุดรอบปูโรนานัปปการสะชิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเห็นไหมตั้งแต่เกสาโลมานะขาทันตาตะโจเนี่ยเกสาผมโลมาขนนาขาเรียบทันตาฟันตะโจหนังไอเนี่ยจนไปถึงมัตเกมัทลุงคังเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะเนี่ยในอาการ32นั้นเราพิจารณาในกายของเราให้เห็นกายเห็นในลักษณะนั้นถ้าเราทำได้มันก็จะเป็นเรื่องดีเห็นไหมเหมือนที่เคยพูดให้ฟังว่าถ้าเราเอาอวัยวะส่วนภายในในการ32ออกมาภายนอกนะฮะถ้าอวัยวะภายในออกมาภายนอกเรากำหนดเข้าไปเห็นอย่างนั้นมันก็ทำให้เกิดอสุภกรรมฐานได้เป็นเรื่องของการปฏิบัติเป็นเรื่องกายคตาสติทำให้เราเห็นเป็นนิมิตติดตาติดใจได้เห็นไหมทำให้เกิดความสงบประขนาดให้เกิดให้ปองเป็นอสุภความเป็นแต่ปฏิกูลอันนั้นก็ได้เห็นไหมก็สามารถจะทำได้แต่ถ้าเราไปกำหนดไปจนนิมิตปรากฏชัดเจนเหมือนจะจริงมันก็อันนี้ก็จะน้อมมาเป็นทำให้เกิดเป็นภาวะสังเวชความสังเวชขึ้นแล้วก็เห็นความเป็นอนิจจังปรากฏเกิดขึ้นอันนี้ก็ทำให้เกิดเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เรียกว่าเห็นไตรลักษณ์นั้นได้เหมือนกันเห็นไหมทีนี้การกำหนดอย่างนั้นภาวะจิตเข้าไปกำหนดรู้กายนะฮะกำหนดรู้กายทีนี้ถ้ามาเรามาพูดกันเรื่องของจิตนี่มันก็ เห็นกายเห็นจิตนี่เข้าไปรู้ไปเห็นกายแล้วถ้าภาวะจิตที่เกิดขึ้นมันทั้งมีทั้งอะไรทั้งกุศลและอกุศลปะปนกันเกิดดับๆอยู่อย่างนั้นหรือว่าจิตเกิดธรรมะสังเวชอะไรเกิดขึ้นมาในการพิจารณานั้นเห็นเป็นจริงทีนี้ถ้าเรื่องของสมาธิเนี่ยมันก็แล้วแต่บุคคลด้วยว่าจะเห็นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเนี่ยอันนี้แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนแต่ละท่านผู้ปฏิบัติอาจจะไม่เหมือนกันความละเอียดอ่อนแตกต่างกันไปนะแต่ว่าการพิจารณากายนั้นต้องเอาจิตเข้าไปกำหนดรู้ดูนะนะก็ดูแล้วก็จะเห็นว่าเวทนาเออบางที่อธิบายให้ฟังนั่นนะเวทนามันก็จะเห็นว่าเออมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แล้วมันมีช่วงจังหวะที่ไม่สุขไม่ทุกข์มันแยกออกกันนะไม่ไปยึดติดกายทั้งกายทั้งภาวะจิตมันจะมีความว่างที่ว่าเป็นอุเบกขาขึ้นมานะอันนั้นภาวะธรรมมันเกิดขึ้นนะภาวะธรรมมันเกิดขึ้นจากภาวะจิตนั่นเองอันนั้นก็ลองไปประพฤติปฏิบัติดูลองไปทำดูความรู้ความเข้าใจมันก็จะชัดเจนขึ้นนะผมถ้าไม่เข้าใจแล้วก็มาเรียนถามใหม่ก็ได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติถ้าเราจะไปเอาเรื่องของสตรีมาอย่างเดียวมันจะเข้าใจยากถ้าปฏิบัติแล้วมันจะเข้าใจเรื่องของทฤษฎีหรือปริยัตินั้นได้ง่ายขึ้นใช่ไหมที่จริงมันก็อยู่กับกายกับจิตท่านนั้นไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมแต่ว่าภาษาที่เราเรียนกันเรื่องของสตรีในพระไตรปิฎกเรื่องของสติปัฏฐานสี่นั้นเขาต้องวางหลักไว้อย่างนั้นใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วก็เขาวางไว้เพื่อให้เป็นระเบียบเพื่อจะได้ให้จำง่ายเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไว้เองนั่นเองครับเหมือนการละนิวรณ์ครับการนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยอะไรระดับก่อนนะบางคนก็จะถามมั้ยไอ้นิวรณ์5มีอะไรบ้างอ่ะฮะเออนิวรณ์5กามฉันทะพยาบาททินนมิทธะอุทธัจจกุจจะวิจิกิจฉานะ5อย่างครับ
ที่จริงนะเวลามันดับมันก็ดับไปทุกอย่างอะไรดับก่อนดับหลังมันก็แล้วแต่ภาวะจิตของแต่ละคนแต่ละท่านใช่ไหมแต่บางคนไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นจะต้องดับเป็นสเต็ปไปนะฮะกามต้องไอ้กามฉันทะต้องดับก่อนบางครั้งมันไม่ใช่อะไรพยาบาทดับก่อนก็ได้เพราะว่าความจริงแล้วราคะกับโทสะนี่เป็นของคู่กันนะราคะหรือโทสะนี่จะไปละได้นู่นพระอนาคามีนะฮะราคะและโทสะนะฮะก็ครับวันนี้มีสายเข้าจากกรุงเทพโยมเกษมจ้าเจริญสุขโยมคนเดิมครับคุณเดิมพอดีผมขอขยายความต่ออาจารย์ครับเอาเลยอาจารย์คือหมายถึงว่าถ้าเราเจอในสภาวะคือเราอยู่สภาวะที่เข้ามาตรงกับสิ่งที่เราเจอณปัจจุบันเนี่ยสมมุติเราเจอกิเลสเข้าแล้วใจเราไปรับรู้เนี่ยใจเราไปรับรู้เนี่ยแต่ผมยังไม่แตกฉานตรงที่ว่าอาจารย์จอยท่านเคยสอนผมว่าให้ดูกายให้ดูใจใช่ไหมครับคือตอนนี้ใจเรารับรู้แล้วเราจะทันไม่ทันเนี่ยเรารู้ด้วยตัวของเราเองแต่การวางกายเนี่ยหมายถึงว่ากายเราตอนนั้นน่ะมันคืออะไรครับอ้าวกายเรารู้ไหมเรารู้กายหรือเปล่านะกายคือนั้นก็กายนั้นเป็นฐานที่ตั้งของจิตแล้วฮะอ๋อครับเป็นที่ตั้งของจิตถ้าเราไม่กำหนดกายแล้วเราจะรู้ใจได้ไงฮะเห็นไหมต้องกำหนดกายมันถึงจะไปรู้จิตกำหนดจิตก็จะไปรู้กายเพราะว่าไอ้จิตต้องอาศัยกายเหมือนกันใช่ไหมฮะฉะนั้นกายานุปัฏฐานจึงต้องนำมาก่อนไงฮะเป็นที่ตั้งนะของจิตทีนี้จิตเราไปรับรู้อารมณ์เราก็ต้องมากำหนดที่กายพิจารณากายไปฮะเพื่อให้มันแยกอารมณ์มานั้นใช่ไหมฮะอารมณ์ต่างๆที่เราไปยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมจิตใจที่ฝัดแกว่งอย่างนั้นนะครับพอถ้าเรากำหนดไปกำหนดไปถ้าจิตมันแยกออกจากความไปยึดมั่นหรือสิ่งที่ปรุงแต่งที่มากระทบมันนั่นแหละใช่ครับใช่ครับพอเข้าใจไหมโยมก็หมายถึงจิตไปรู้แต่ว่ากายเราก็ไม่มีอะไรกายเราก็ยังเป็นนั่งอยู่ยืนอยู่ก็คือปกตินั่นก็เป็นเรื่องปกติปกติแต่ว่าเราก็มาดูที่ใจว่าเราไปสุขไปทุกข์กับสิ่งที่เราเจอใช่ได้ใช่ไหมฮะใช่เรายึดมั่นถือมั่นหรือเปล่าล่ะฮะเป็นสุขเป็นทุกข์ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์นี่หมายถึงว่าเรายึดมั่นถือมั่นมีอุปทานไงใช่ไหมเราไม่ปรุงแต่งเราไม่เอาสังขารไปปรุงแต่งมันใช่ถูกต้องใช่ไหมแล้วแล้วสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้คือพอกายกับใจรวมกันที่ต้องเป็นกำลังแล้วเราไปเจอสภาวะแล้วผมก็พยายามจะกำหนดรูปนามเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะเป็นยังไงบ้างครับก็ทำได้สามารถทำได้ใช่ไหมสามารถทำได้ใช่ไหมแต่ก็ยากใช่ไหมมันก็ไอความยากและไม่ยากเนี่ยถ้าเราไม่ทำเราจะรู้เนี่ยมันยากลำบากไงบางทีไอของยากก็กลายเป็นง่ายมันใช่ไงนะฮะมันเป็นทีที่ใช่แต่ว่าทีนี้ไอ้ทีที่ชอบที่เราปฏิบัติเนี่ยบางทีมันไม่ใช่มันก็ไม่ได้เอ๊ะปฏิบัติมันต้องนานต่อเนื่องทำไมมันไม่ผ่านตรงนี้ไปสักทีอ่ะเราก็ต้องมีเปลี่ยนวิธีเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่ากรรมฐานก็มีหลายบทหลายแบบในการใช่ไหมที่ว่าที่จะต้องเอามาแก้ไขเอามาปรับเปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ได้ผลก็ไม่ดูอื่นไกลโยมก็ดูลูกศิษย์ของพระสารีบุตรเนี่ยตามในพระไตรปิฎกใช่ไหมลูกศิษย์ของพระสารีบุตรเนี่ยพระสารีบุตรนี่สอนลูกศิษย์มาต้องเป็นพรรษาแต่ว่าไม่ได้สมาธิไม่ได้วิปัสสนาใช่ไหมลูกศิษย์ก็ท้อแท้โอ้จะเป็นอภัพบุคคลนะมั้ยคิดว่าเดี๋ยวจะศึกดีกว่าอะไรเงี้ยปฏิบัติอะไรไม่ได้แต่พอมาเจอพระพุทธเจ้าท่านแนะนำให้ถูกวิธีนะนะก็สามารถอยู่สามารถจะประพฤติปฏิบัติจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมทั้งที่จะศึกอยู่แล้วเพราะว่าพระสารีบุตรขนาดเป็นอักษาวกใช่ไหมยังไม่สามารถรู้บุพกรรมของเขาไงว่ากรรมของเขาให้กรรมฐานบทนี้มันไม่ใช่ไม่ได้ไม่สามารถจะทำผ่านไปได้ข้ามไปได้แต่พระพุทธเจ้านั้นท่านนะมีเป็นสัพพัญญูอยู่แล้วใช่ไหมสามารถจะรู้เรื่องของกรรมของแต่ละบุคคลจะแก้ยังไงจะทำยังไงบางทีเป็นเรื่องของกรรมมันบังอยู่เหมือนกันกรรมฐานบทนี้อาจจะไม่ผ่านแต่ถ้าไปทำบทอื่นมันผ่านได้นะโยมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะอาจารย์มันไม่เหมือนกันครับคือลักษณะของผมเนี่ยคือมันไอการที่จะมานั่งสมาธิกันเป็นชั่วโมงเป็นวันนะคือมันไม่ได้ทำหรอกไม่ต้องโยมไปนอกจากไปวัดที่นี่เราต้องทำงานผมก็เลยมาปรับเปลี่ยนตัวเองว่าเราจะทำลักษณะนี้ได้ไหมก็เลยอาตมาว่านะอาตมาว่าเจริญสติปัฏฐานน่ะดีที่สุดแล้วฮะการทำงานเนี่ยไหมกำหนดกายกำหนดจิตกำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรกำลังทำอะไรอยู่นะดูกายดูจิตว่ามีความวอกแวกมันไหวมั้ยมีอารมณ์มีอารมณ์ที่มากระทบกระทั่งสัมผัสนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสนั่นแหละนะครับตรงนั้นนะผมวิเคราะห์อยู่ต้องวิเคราะห์ตรงนี้มันจะได้ง่ายดีเห็นไหมครับ
มันถูกต้องกับการทำงานของเราไหมครับใช่ไม่เอาแค่ตรงนี้ก็โหดแล้วอาจารย์ก็ดีแล้วครับอาเซนี่ก็โหดแล้วครับมันกระทบจนแบบบางทีเหตุอาจารย์ท่านเคยสอนผมอะคือกระทบปั๊บบางทีเราไม่ทันพอไม่ทันปั๊บจิตมันตกเลยจิตมันตกแล้วเราก็อัพขึ้นอีกเราก็สู้กับมันอีกก็ต้องสู้อะฮะอย่าไปยอมแพ้ไงใช่ครับผมไอ้ที่ตกมันทีมันก็เดี๋ยวก็มีขึ้นมีลงอ่ะภาวะจิตเนี่ยมันขึ้นลงจึงว่ามันเป็นอนิจจังนะฮะใช่ไหมที่ว่าทำไมพุทธองค์ถึงทรงตรัสว่าสิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือว่าธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไงถ้าเราไปยึดสุขก็เดี๋ยวก็ทุกข์อีกใช่ไหมไปยึดทุกข์เดี๋ยวก็กลับมาสุขอีกเพราะสิ่งที่รู้เป็นกลางที่สุดที่เป็นอัพยากตาธรรมคือรู้สุขรู้ทุกข์และไม่ยึดติดอยู่ในสุขนั่นแหละในทุกข์นั้นน่ะใช่มั้ยอันนั้นคือเป็นอุเบกขาเกิดขึ้นถูกต้องที่สุดแล้วโยมมันคืออันนั้นตรงนั้นเป็นสิ่งให้เราจะต้องสู้ต่อคือไอ้ลักษณะนี้ผมชอบประหารมาเรื่อยบางทีผมอยู่ข้าวขนมปังผมก็ไม่กินเลยคือเวลาหิวเป็นทุกข์มั้ยโยมเวลาหิวข้าวเป็นทุกข์ป่ะข้ามฮะเดี๋ยวนี้ผมข้ามสบายแล้วมันไม่สนใจแล้วครับอันนั้นก็ไปได้ขั้นหนึ่งแล้วนะที่เราไม่ไปใส่ใจสนใจกับเวทนาที่เกิดขึ้นจากความหิวเห็นไหมครับความหิวก็หายทุรนทุรายนั้นถ้าเราทำใจให้มันข้ามตรงนั้นไปเหมือนการปฏิบัติธรรมเกิดกันเมื่ออาตมาเคยอยู่ในห้องวิปัสสนาเป็นรูปแรกองค์แรกของวัดสังฆานี่แหละครูบาอาจารย์ก็ให้กำหนดว่าเออมันเกิดความหิวเกิดขึ้นเราจะกำหนดยังไงกายมันหิวหรือจิตมันหิวใช่ครับอันนั้นคือการแยกรูปแยกนามนะแยกกายแยกจิตนะออกจากกันบางทีกายมันหิวนะแต่จิตมันยังไม่หิวบางทีกายมันอิ่มแต่จิตมันยังหิวอยู่เลยในทำนองที่ว่าอิ่มท้องแต่มันพ่องใจเท่าไหร่ก็ไม่พอไงอิ่มท้องแต่พ่องใจเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมโยมเพราะจิตมันปรุงแต่งเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นก็ไม่หิวเลยแล้วกินจะทำไมนักหนาก็นั่นแหละแต่ต้องเข้าใจตรงนั้นทีนี้ถ้าเรามาเรียนรู้อย่างนี้มันก็จะเข้าเกิดความเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องกายเรื่องจิตใช่ไหมครับเข้าใจเรื่องกายเรื่องจิตมันจะได้แยกกายแยกจิตออกตรงนี้ใช่ไหมแต่ต้องทำต่อเนื่องเราจะไปท้อแท้เราจะไปยอมแพ้ไม่ได้จิตก็มีขึ้นมีลงอย่างนั้นแหละมันเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมใช่ผมชอบทรมานมันนะกิเลสแต่ผมเจอกิเลสแล้วผมทรมานมาเรื่อยอ้าวโยมเวลาอยู่ห้องเวลาฉันทานอาหารเนี่ยฉันอาหารนะต้องกำหนดทุกคำกลืนเขาให้กำหนดว่าอะไรให้รสมันดับถ้ายังติดอยู่ในรสของเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรเนี่ยถือว่ายังติดในรสทีนี้ถ้าติดอยู่ในรสนั้นเราจะต้องการครูบาอาจารย์ก็บอกว่าให้อมข้าวนั้นไว้จนฝ่ารสมันจะดับจนฝ่าจิตเฉยเฉยไม่ไปยินดียินร้ายในความเปรี้ยวหวานมันเค็มรสที่ใช่ที่ชอบอันนั้นต้องจิตมันเฉยถึงจะกลืนเข้าไปคือทรมานกิเลสไงใช่แล้วเวลาอาหารที่อยู่ในบาตรเนี่ยตอนนั้นฉันมังสวิรัติด้วยครับมีแต่ผักกันนะฉันไม่สารเวทก็ให้กำหนดรู้ว่าถ้าไอ้สิ่งใดที่เราชอบเอาไว้ทีหลังที่ไม่ชอบเอามาก่อนตักมาก่อนเพื่อทรมานกิเลสไงฮะเพื่อจะได้เห็นจิตมันทนรุนทุลายกายมันต้องการหรือจิตมันต้องการกายมันปรุงแต่งหรือว่าจิตปรุงแต่งล่ะเห็นไหมนี่โยมต้องเรียนรู้ตรงนั้นเห็นไหมตัวนี้ผมคิดไอ้ตัวนี้ผมแยกได้ไอ้พวกกายพวกจิตเนี่ยคือในลักษณะของหยาบเนี่ยผมเข้าใจหมดแล้วล่ะบางทีผมก็ทรมานมาเรื่อยแล้วพอทรมานเสร็จมันเกิดปิติไม่ต้องมายุ่งกับกูนะขอญาติอาจารย์ที่พูดลักษณะนี้ก็ต้องทรมานจนฝ่ามันจะยอมแพ้กันนะฮะนะสู้กันไปนะโยมครับสนุกดีครับผมไม่ต้องไปสู้อะไรกับใครสู้กับจิตนะฮะไม่ต้องอะไรนะมั้ยจิตที่วิตกวิจารมันก็เถียงกันทะเลาะกันเนี่ยนั่นแหละนะมันมีวิตกวิจารในจิตเราอ่ะใช่ไหมครับก็ไม่ต้องไปสู้กับใครแล้วครับโลกนี้สู้กับตัวเองก็พอแล้วไอ้ชนะเธอนะไม่ต้องชนะใครอ่ะครับผมเขาบอกว่าพุทธองค์ยังทรงตรัสว่าเอาชนะคนอื่นทั้ง100คน 1,000 คนรู้ชนะใจตนคนเดียวไม่ได้ใช่มั้ยชนะเราไม่แพ้ใช่มั้ยครับผมแล้วไม่หมดเวรหมดกรรมอ่ะจึงบอกว่าเหมือนที่ว่าคำในบาลีที่บอกว่าโกทางคตวาสุขังเตติผู้ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขไงครับผมใช่มั้ยเนี่ยนะตรงนี้สำคัญอยู่ก็ฝากไว้นะตอนนี้ก็ไปสนใจแล้วก็โลกนี้มันไร้สาระแล้วตั้งใจปฏิบัตินะโยมนะมันจะได้มีที่พึ่งทางจิตทางใจเพราะว่าตนแหละเป็นที่พึ่งของแห่งตนนะอัตตาหิอัตโนนาโถนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะถ้าว่าจึงว่าตนเตือนตนของตนไหนพ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนจนแท้เชิญใครจะช่วยให้ปล่อยการนะแม่นี่ชัดเจนนะโยม
เราต้องช่วยตัวเองพุทธเจ้าสอนให้เราช่วยตัวเองพึ่งตัวเองนะครับใช่ใช่เออแต่ชาวพุทธเราส่วนใหญ่นี่จะไปพึ่งอะไรฮะไปพึ่งอะไรโยมพึ่งสิ่งข้างนอกตัวใช่ไหมเออไม่ได้ครับพึ่งความศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์บ้างอะไรบ้างเลยเพื่อจะให้มาช่วยชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นแต่ไม่พึ่งตัวเองใช่ไหมพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตัวเองใช่ครับดังนั้นต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นที่พึ่งแล้วเราก็เป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ไงพุทธเจ้าท่านพึ่งตัวเองได้แล้วก็ต้องมาเป็นที่พึ่งของนะตัดโลกทั้งหลายใช่ไหมโดยรวมโดยทั่วไปกันนะครับเนี่ยสำคัญก็ดีแล้วโยมโมทนาด้วยนะให้ตั้งใจปฏิบัติไม่เข้าใจอะไรก็มาถ่ายถามกันได้จะให้เป็นกำลังใจนะโยมนะครับพอดีช่วงนี้ฝนตกเยอะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ไปจ้าอาจารย์ครับผมก็ครับครับผมนายประกาศนมัสการอาจารย์ทั้งสองลูกพระอาจารย์ดันใจด้วยครับอาจารย์ครับผมอาจารย์ในธรรมครับก็ดีโยมว่าใส่ใจแล้วสนใจนะเรื่องของการประพฤติปฏิบัติทีนี้จะให้รู้แจ้งรู้จริงก็ต้องแบบปฏิบัติให้ถูกให้ถึงนะฮะแต่ยังไม่ถึงที่มาสงสัยเหมือนกันนะฮะเหมือนได้นี่ฮะมันคนที่เคยไปห้างสรรพสินค้ามาแล้วรู้ในห้างนั้นมีอะไรขายบ้างสินค้าเขาเรียงไว้เป็นยังไงเป็นเซตเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างไรบ้างอันนี้คนเคยไปก็จะรู้แต่ทีนี้คนที่ยังไม่ไปมีเขาบอกว่าห้างมีอย่างนั้นมีอย่างนี้มันก็สงสัยนะยังเป็นวิจิกิจฉายังลังเลสงสัยเมื่อไปถึงแล้วอ้อมันเป็นอย่างนั้นเองอะไรเงี้ยนะมันก็ถึงตรงนั้นนะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าเราจะเรียนทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการภาคพุทธปฏิบัติด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนนั่นแหละพระโพธิละพิสุไปลานเปล่าอีกแล้วนะฮะอย่างงั้นในลักษณะนั้นอ้าวมีอาจารย์ครับพอดีโยมจากจังหวัดสระบุรีโยมมาลีเจริญพรเจริญสุขโยมก็กราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะจ้ะโยมมีเรื่องมีคำถามถามแต่โยมจะฟังทางที่นะคะคือเวลาโกรธน่ะโยมรู้ว่าโกรธโยมอยากถามว่าโยมจะดูโกรธหรือจะดับโกรธนี่เป็นข้อที่หนึ่งนะคะแล้วข้อที่สองโยมรู้สึกว่ามันรู้สึกเบื่อไอ้การเบื่อของโยมนี่มันเบื่อเป็นเพราะว่าเบื่อมันเป็นโมหะหรือความหลงหรือต่างนี่เป็นข้อที่สองนะคะแล้วข้อที่สามโยมความรู้สึกจิตโยมเหมือนโยมเป็นเห็นตัวเองอะใส่ผ้าขาวแล้วโกนหัวอยู่ตลอดเวลามันเป็นเพราะอะไรหรือว่าจิตโยมเดินหลงทางไปใต้ลมขอถามสามข้อนะคะกับมาตรการค่ะข้อหนึ่งเหมือนพ่อครับโกรธก็ดูไปฮะนะโกรธก็ดูความโกรธโกรธไม่เกิดขึ้นจากอะไรเห็นไหมมันมาจากไหนและทำไมเราต้องโกรธ ด้วยเพราะอะไรก็กำหนดเรียนรู้ดูความโกรธนะเนี่ยก็เหมือนที่คู่ที่ในบาลีบอกว่าโกทังคตวาสุขังเสติเนี่ยผู้ฆ่าความโกรธจะได้ย่อมอยู่เป็นสุขนะฮะครับเราก็พยายามฆ่าเนี่ยเพราะว่าข้าบอกว่าฆ่าความสัตว์นั้นเป็นโทษแต่ฆ่าความโกรธนั้นได้บุญนะฮะฆ่าสัตว์เป็นบาปใช่ไหมครับเป็นโทษแต่ว่าฆ่าความโกรธจะได้แอบได้บุญผู้จะได้ฆ่าความโกรธได้เด็ดขาดนั้นต้องตั้งแต่พระไหอนาคามีใช่ไหมครับละไอราคะและโทสะได้เด็ดขาดนะฮะครับต้องฆ่าอนาคามีแต่ทีนี้ละได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยเกิดดับอะไรประเภทนั้นก็ต้องทำกันต่อไปใช่ไหมทีนี้การที่จะเรียนรู้ต้องดูว่าความโกรธเกิดขึ้นมันเป็นสุขเป็นทุกข์นะฮะมันเพราะมันมีอุปทานเพราะความยึดมั่นเป็นอัตตาตัวตนเห็นไหมทีเราจะทำยังไงให้มันเป็นอัตนาไม่ความโกรธไม่ใช่ตัวตนน่ะเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำพระอนนท์เมื่อมีคนมาด่าตอนที่พระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตกับพระอนนท์น่ะแต่พวกเดรัจฉีต่างๆก็จ้างคนมาด่าเปรียบเทียบเป็นคำที่ไม่สุภาพเป็นพรุทธวาจาอะไรเงี้ยจนพระอานนท์ทนไม่ได้เพราะตอนนั้นพระอานนท์เป็นอุปถากเป็นแค่พระโสดาบันยังมีความไม่พอใจอยู่ใช่ไหมยังไม่ได้เป็นพระอนาคาหรือเป็นพระอรหันต์นะอย่างเขามาด่าคำไม่สุภาพนี่ก็เกิดความไม่พอใจอะไรเงี้ยแล้วก็บอกกับพระองค์ว่าพระพุทธองค์เมื่อเขามาด่าคำไม่สุภาพในถิ่นนี้ที่นี้เราควรจะไปอยู่ที่อื่นแล้วไปบิณฑบาตที่อื่นนะที่พระพุทธองค์ก็ทรงให้พระอานนท์บอกว่าเวลาเขาด่าลองเอาจายชีวรผูกคำด่านะไว้ที่เห็นไหมลองที่แล้วเมื่อเขาหยุดด่าแล้วลองแก้ดูที่มันจะมีเหมือนก้อนอิฐก้อนหินหรือเปล่าล่ะ
มันก็ไม่มีอะไรมันก็ว่างเปล่าหมดอันนั้นท่านสอนพระนนท์ไปด้วยใช่ไหมเจริญสติพระนนท์อ้าวถ้าไปอยู่เมืองอื่นเจอคนที่ด่าเก่งอย่างนี้เราไม่ต้องโยกย้ายกันไปเห็นไหมไปทั่วเลยฮะเพราะอยู่ที่ใดที่ไหนก็มันก็จะต้องไปเจอคนที่ชอบไม่ชอบนะเป็นคนชอบไม่ชอบก็มีพระสิทธิ์ที่ว่านะเกิดเป็นคนต้องทนให้คนด่าจะทำดีหรือทำบ้าถูกด่าหมดหากทำดีก็ถูกด่าว่าไม่คดทำเดี๋ยวลูกก็ถูกด่าว่าไม่ตรงใช่ไหมมันเรื่องของธรรมชาติอันนี้เป็นเรื่องของธรรมะใช่ไหมบอกว่าจะห้ามไฟให้ไร้ควันนั้นสุดคิดห้ามอาทิตย์จันทร์นำภัยร้ายแสงสีห้ามตะวันให้หันคืนฟื้นเดือนปีห้ามแบบนี้ได้แล้วแค้วนินทาเขารักเราเขาก็ชมไม่สมรักที่เกียรตินักมะเก่าร้ายใจอิจฉาคนรักเราเข้าผืนหนังฟังวาจาคนนินทาทั่วโลกจะถกตามฮะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฉะนั้นที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบให้เราเข้าใจนั้นเพราะว่าจะได้ไม่ไปถือโทษถือโกรธไงใช่ไหมไม่ไปถือโทษถือโกรธมันเป็นเช่นนั้นเองแต่ตามันเป็นอย่างนั้นเองอันนั้นเราก็ไปดูตรงเรื่องของความโกรธนั่นนะดูความโกรธของเรามันเกิดมาจากอะไรต้นเหตุของความโกรธนะอะไรจะได้แก้ได้และข้อที่สองข้อที่สองกำลังนึกนะฮะตัวที่เขาทำนี่นะข้อที่สองคืออะไรบ้างเห็นไหมโยมไม่เป็นไรเดี๋ยวก็อธิบายลงไปเลยนะพอดีขอโอกาสผมเบรกพอดีเวลาเบรกก็ต้องหมดในช่วงถามมาใหม่ก็แล้วกันโยมเบรกก่อนนะเดี๋ยวตอบในช่วงที่สองแล้วกันฮะตอนนี้ขอพักสักครู่แล้วพบกันใหม่ในรายการธรรมสว่างใจช่วงที่สองเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ